ธัญญาธัญญเรศคนจริงท้าหนุ่มกรรชัยโทรหาอิงอิงรับแยกบ้านกับเป๊กจริงย้ำชัดอย่าล้ำเส้นกรณีกระแสร้อนธัญญาธัญญเรศออกมาปฏิบัติการเชือดอิงอิงอิงณภัทรสาวคนสนิทของเป๊กสรรชัยจนสะเทือนไปทั้งวงการจ่อฟ้องอีกฝ่ายที่มาลามปามไปถึงลูกขณะที่อีกฝ่ายก็โพสต์ทวีตสู้ตายบอกว่าอยากพูดความจริงบ้างรายการโหนกระแสวันที่3กันยายน2563หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการได้สัมภาษณ์ธัญญาธัญญเรศมาพร้อมทนายเจมส์นิติธรแก้วโตโดยหนุ่มกรรชัยได้ถามว่าใจกว้างเกินไปหรือเปล่าธัญญาก็ตอบว่าไม่นะเราหาจุดที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากกว่าทั้งตัวย่าเองและพี่เป๊กเองเราทะเลาะกันมาตลอดเรื่องผู้หญิงพี่ก็คงเข้าใจนะคะเคยผ่านความเจ้าชู้มาก่อนอารมณ์ความรู้สึกคงไม่ต่างกันเราทำความเข้าใจกับมันเพราะที่ผ่านมาเราทะเลาะเรื่องนี้ตลอดแล้วเราก็ไม่สามารถยุติปัญหานี้ได้เราเลยเปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่ถ้าเรายังอยู่เป็นครอบครัวก็คงเป็นครอบครัวกันต่อไปแต่ทัศนคติเราต้องเปลี่ยนไปอย่าไปจับผู้หญิงอะไรมั่วซั่วตลอดมันจะประสาทกินเอาต้องแบบวันนี้ไปไหนอยู่กับใครเราเป็นคนไม่ได้ราวีผู้หญิงนะธัญญาจะเป็นคนราวีสามีเราจะไปวุ่นวายทะเลาะกับเขาซึ่งบ่อยๆก็ไม่ดีแต่ที่ผ่านมาพอเราเปลี่ยนทัศนคติเราก็มีชีวิตที่สงบสุขมากไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้หญิงให้วอแวใจใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนพ่อของลูกและเป็นเหมือนคู่ชีวิตที่มีความผูกพันกันมาธัญญาเข้าใจเลยนะว่าผู้หญิงที่อยู่กับสามีจนแก่แต่ปล่อยให้สามีไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ที่พอเราดำเนินชีวิตไปนะชีวิตหนึ่งเราก็ทำใจเรื่องนี้ได้เองโดยที่เราก็เปลี่ยนโฟกัสถ้าไม่มีลูกเราเลิกไปนานแล้วแต่ตอนนี้เราก็เดินหน้าชีวิตเราใหม่บางคนก็ถามว่าแบบนี้มีด้วยเหรอคุณเข้าใจสามีเหรอธัญญาตอบว่ามีสิมีดาราหลายท่านที่เป็นรุ่นใหญ่ที่ได้ยินการสัมภาษณ์ว่าให้สามีตัวเองไปซื้อกินได้เพื่อความสุขของสามีเวลาเราฟังสัมภาษณ์ว่าภรรยาปล่อยสามีไปซื้อกินโดยที่ภรรยาไม่ว่าแต่ทางฝั่งเราพี่เป๊กไม่ชอบเที่ยวแบบเสียเงินเป็นคนชอบความผูกพันเชิงดูแลกันไปหนุ่มกรรชัยก็ได้ถามต่อว่าหลังคุณแถลงข่าวมีทวิตเตอร์ชื่ออิงอิงตัวจริงหรือตัวปลอมไม่รู้บอกว่าอายุเยอะมากน่าเชื่อถือไม่ได้แปลว่าพูดจริงอยากพูดเรื่องจริงบ้างจังแต่ขออยู่เงียบๆก่อนเขาอยากพูดเรื่องจริงอะไรธัญญาตอบกลับว่าไม่รู้เหมือนกันโทรเลยไหมไม่รู้เขาอาจมีความลับอะไรที่เขารู้แต่เราไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆถ้าน้องเขาดูอยู่ก็อยากจะบอกเขาว่าจากที่น้องมาโพสต์จริงๆอยากบอกว่าใจเย็นๆถ้าเราเงียบๆซะเดี๋ยวก็เงียบการที่เรายิ่งตอบโต้จะทำให้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและข่าวไม่จบสักทีตัวเราโมโหแป๊บหนึ่งเราโพสต์เป็นข่าวเราก็เตรียมยอมรับแต่ณวันนี้เงียบเท่าไหร่ยิ่งดีจะได้เสียชื่อเสียงน้อยที่สุดก่อนจบรายการหนุ่มกรรชัยได้ถามทิ้งท้ายว่าเป๊กกลัวเมียไหมธัญญาได้ตอบกลับว่าเขามีความเกรงใจอาจไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ว่าเขาดูแลครอบครัวดีนะด้วยความที่เขาดูแลดีทั้งพ่อแม่ปุ๊กกี้น้องสาวเขาน่ารักซัพพอร์ตเราทุกอย่างฉะนั้นเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องก้าวออกจากครอบครัวนี้ธัญญาธัญญเรศกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ